ดีค่ะในคลิปนี้จะพาไปดูจุดฟาร์มไอเทมในแมปภูเขาหิมะกันนะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเริ่มสำรวจแมปกันไปเยอะแล้วใช่ไหมล่ะในแมปภูเขาหิมะเนี่ยมันจะมีของที่จำเป็นจะต้องฟาร์มเก็บเอาไว้ด้วยโดยมันจะมีไอเทมอยู่3อย่างที่จำเป็นก็คือเนื้อแช่แข็งเชือกมังกรและแร่สตาร์ซิลเวอร์นะก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าจะฟาร์มของไอเทมแต่ละอย่างเนี้ยมันมีจุดไหนกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มแรกมาดูจุดหาเนื้อแช่แข็งกันก่อนจุดพวกก้อนเนื้อแช่แข็งพวกนี้นะมันจะเอาไว้ใช้ในการสร้างอาหารอุ่นทำให้ความหนาวเนี่ยเคลื่อนได้ช้าลงแต่เนื้อพวกนี้มันจะได้จากหมูป่าแช่แข็งเท่านั้นซึ่งมันจะมีจุดให้ฟาร์มได้2จุดใหญ่ๆและมันสามารถฟาร์มได้ทุกวันเลย okay. โดยมันจะอยู่ตามนี้ตรงแถวขอบทะเลขวาล่างของแมปตรงนี้มันจะมีพายุปกคลุมอยู่ด้วยนะทำให้มันมีหมูป่าแช่แข็งเนี่ยเพียบเต็มไปหมดเลยโดยและแต่ละจุดจะมี 1-2 ตัวเดี๋ยวจะขึ้นภาพจุดมาร์คบนแผนที่เอาไว้ให้นะคะหวานปากแรงงานนี้และอีกที่นึงให้วาร์ปไปตรงเสาเซจูออเดเซเว่นแล้วล่อนลงมา1ชั้นตรงนั้นน่ะเราจะเห็นหมูแช่แข็งกับเสาอุ่นอยู่นะแล้วมันจะมีทางให้เราเดินเข้าไปข้างในได้ก็จะพบกับหมูแช่แข็งอีก3ตัวงานนี้เพื่อนๆจะต้องเล่นเป็นหมาป่าล่าลูกหมูป่ากันแล้วล่ะหลังจากที่ทำการละลายเชือดแล่นนี้มันมาแล้วเรียบร้อยราชาหมูป่าจะปรากฏตัวออกมาด้วยความเกรียวกราดและเนียนตัวใหญ่สุดๆวิธีการสู้นะคะให้เราคอยล่อให้มันวิ่งชนไปทางกำแพงพอมันมึนปุ๊บเราก็รับหีบรับดาบและตีมันเลยแต่ระวังเอาไว้ด้วยนะคะเพราะตอนที่มันใกล้ตายเนี่ยตัวราชาหมูป่ามันจะเกิดการคั่งทำให้ดาเมจที่มันทำได้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงโดนทีมีจุกกันแน่นอนถ้าหากว่าเพื่อนๆสามารถฆ่ามันตอนคั่งได้เราจะได้ปลดล็อกความสำเร็จได้เพชรด้วยนะแถมได้เนื้อแช่แข็งต่อไปมาตามหาเขี้ยวกันบ้างตัวเขี้ยวเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการคัพอาวุธหอกดาก้อนสไปสเปียร์4ดาวนะคะแต่การคัพ1ครั้งเนี่ยจะต้องใช้เขี้ยวถึง8อันตัวของเขี้ยวเนี่ยมันจะเกิดให้เก็บได้ใหม่ในทุกๆ3วันนะคะเก็บได้รอบนึงเนี่ยทั้งหมด4ชิ้นซึ่งแต่ละจุดจะมีให้เก็บตามนี้เลยจุดแรกอยู่ตรงแถวชายหาดขวาล่างของแมปจะมีอยู่1อันมันจะอยู่ใกล้ๆกับสาววับเลยตรงนั้นจะสังเกตได้ง่ายๆมันจะมีเป็นซากกระดูกขนาดใหญ่กับหินสีแดงเนี่ยอยู่เต็มพื้นที่จุดที่2ให้วับไปทางเสาซ้ายบนของแมปแล้ววิ่งไปตามแผนที่ไปทางขวามือตรงนั้นมันจะมีเกาะเล็กๆจะมีซากกระดูกอยู่ตรงนั้นพร้อมกับเขี้ยวที่เราตามหาอยู่ถ้าหากว่าไม่อยากจะสู้กับพวกอัมบิดเมจจอมปวนเนี่ยก็แนะนำให้รีบเก็บแล้วก็หนีออกมาเลย Run.จุดที่3ให้วาร์ปไปตรงเสาวอมเลดแวลเลย์แล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนตรงนั้นจะมีฟาทูอยู่1ตัวแล้วก็จะมีซากเขี้ยวขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็มีเขี้ยวที่เราตามหาอยู่ตรงนั้นและจุดสุดท้ายให้เราวาร์ปไปตรงสะพานขาดที่อยู่ใต้ตัววายของคำว่าวอมเลดแวลเลย์จะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นซากมังกรขนาดใหญ่อยู่ให้เรากระโดดลงไปข้างล่างสุดมันจะมีอุโมงค์สีแดงเนี่ยมีแกนกลางเป็นหัวใจของมังกรอยู่ในนั้นพร้อมกับเขี้ยวอันสุดท้ายหลังจากเก็บครบ4อันแล้วให้เรามาสำรวจที่หัวใจของมันแล้วก็ทำการใส่เขี้ยว4ชิ้นลงไปเลยแล้วเราก็จะได้เป็นเขี้ยวมังกรที่ดูดซับพลังชีวิตมานะคะ1ชุดแต่ตัวหอกเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะต้องใช้8อันนะเพราะฉะนั้นจะต้องรออีก3วันแล้วก็มาวนเก็บใหม่อีก1ชุดก็จะสามารถคราฟกันได้แล้วสุดท้ายจุดเก็บแร่สตาร์ซิลเวอร์มันเป็นแร่ที่เอาไว้ใช้ในการคราฟอาวุธในหลายๆอันแต่เนื่องจากเจ้าแร่ชนิดนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่กระจายเต็มแมปสำหรับในคลิปนี้จะพาไปหาจุดที่อยู่เป็นกองๆเอาไว้ฟาร์มกันแทนนะคะและพวกนี้มันจะเกิดใหม่ในทุกๆ3วันแถวโนโคเวอร์พาร์ทจะมีทั้งหมด4จุดพอมเลดแวลเลย์จะมี3จุดมันจะมีจุดหนึ่งที่อยู่ในถ้ำด้วยนะคะเป็นจุดที่ทุกคนไปตีคิตตันกันนั่นแหละตรงเอ็นทูมซิตี้เอาท์สเกิร์ตจะมี3จุดมันจะอยู่ตรงวาร์ปข้างล่างนะคะมันจะมี1จุดอยู่ตรงนั้นตรงแถวเสาสเตชูออฟเดอะเซเว่นให้วิ่งเข้าไปข้างในก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปทางใจกลางของภูเขาหิมะเนี่ยมันจะมีทางแยกทางขวาอยู่ตรงนั้นน่ะถ้ามาครั้งแรกมันจะมีหินบังอยู่ให้ทำการทำลายมันซะแล้วก็จะเจอแร่ให้เราได้ฟาร์มกันและสุดท้ายอยู่ตรงตามชายหาดนะคะมันจะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันงานนี้ฟาร์มกันอิ่มๆไปเลยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับจุดฟาร์มทั้ง3อย่างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะและในตอนนี้ทั้งเพจ Laser Go มีโปรโมชั่นเติมเงินในเกมเก็นชินด้วยนะเพียงแค่เติมเงินด้วย Laser Go Pin ในหน้าช่องทางการเติมเงินของเกมกดเลือกที่ Laser Go Pin จากนั้นก็เลือกราคาที่เราจะเติมและทำการใส่โค้ดของ Laser Go Pin ลงไปให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็จะได้รับเช็คเข้าตัวเกมในทันทีเลยและทำการเติมกับทาง Laser Go ทุก100บาทจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับไอพอดแอร์และ Laser Gear อีกมากมายด้วยนะบอกเลยว่างานนี้คุ้มมากๆอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะก็สำหรับในคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ